BEQ Group ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจปลูกผมครบวงจรผนึกโมเจริมโรงพยาบาลชั้นนำระดับโลกเพื่อร่วมมือด้านวิชาการพัฒนาเทคนิคและธุรกิจการปลูกผมสมัยใหม่ระหว่าง2ประเทศตอบโจทย์ธุรกิจปลูกผมโลกที่เติบโตแบบก้าวกระโดดขยายตัวกว่า 200,000 ล้านบาทตั้งเป้าภายใน3ปีขึ้นเป็นผู้นำศูนย์กลางการเรียนรู้ธุรกิจเฉพาะทางด้านการปลูกผมระดับโลกต่อยอดธุรกิจสร้าง Hair Restoration Center แบบยั่งยืนข้อมูลการเติบโตของอุตสาหกรรมการปลูกผมถาวรทั่วโลกในปี2564พบว่ามีมูลค่าตลาดสูงถึง 5,677.61 ล้านเหรียญสหรัฐและคาดว่าในปี2570จะเพิ่มสูงขึ้นถึง 8,777.56 ล้านเหรียญสหรัฐโดยมีอัตราการเติบโต CAGR สูงถึง 7.98% สอดคล้องกับการสำรวจจากสมาคมศัลยกรรมปลูกผมนานาชาติในปี2562ที่ประเมินเคสผ่าตัดปลูกผมทั่วโลกมีมากถึง 735,312 ครั้งซึ่งมากกว่าปี2559ถึง 16% โดยแถบอเมริกาเหนือเป็นบริเวณที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดขณะเดียวกันแถบเอเชียแปซิฟิกเป็นกลุ่มประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตเร็วสุดในอุตสาหกรรมนี้ในปัจจุบันโดยคาดว่าจะเติบโตมากกว่า 35% ในปี2576และส่งผลให้ตลาดปลูกผมโลกขยายตัวกว่า 200,000 ล้านบาทความร่วมมือในครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับที่เรามีการร่วมมืออย่างจริงจังแล้วก็เราจะผลักดันนะครับอุตสาหกรรมการปลูกผมเนี่ยให้ไปสู่ระดับนานาชาตินะครับโดยเริ่มจากที่เราได้ร่วมมือกับทางโมเจริมนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลอันดับหนึ่งในเกาหลีเลยนะครับ26ปีของประสบการณ์เขากว่า 120,000 เคสที่เป็น success case นะครับจะทำให้แพทย์ไทยเนี่ยครับก้าวกระโดดนะครับไม่ต้องลองผิดลองถูกแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาในการเรียนรู้ทางด้านนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับคนไข้ในอนาคตได้ด้วยครับหลักๆครับคือเราต้องการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นะครับพัฒนาเทคนิคต่างๆนวัตกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้บริการการดูแลคนไข้การรักษาคนไข้นะครับการออกแบบแนวไรผมตั้งแต่ต้นจนจบของกระบวนการการปลูกผมเนี่ยอันนี้คือเป้าหมายสำคัญเพราะว่าเราอยากให้ประเทศไทยเนี่ยครับเป็นศูนย์กลางการปลูกผมโลกด้วยนะครับต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะผ่านพ้นโควิดมานะครับแต่การเติบโตเนี่ยเรามีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยการประมาณการนะครับประมาณ 15% นะครับของปีที่แล้วในปัจจุบันเนี่ยในปีนี้เนี่ยเราคาดการณ์ว่าประมาณ 25% ถึง 30% เพราะว่าเรามีโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์นะครับที่จะมาตอบสนองแล้วก็ตอบรับความต้องการของคนไข้ที่เพิ่มมากขึ้นด้วยอย่างแรกครับเป้าหมายนะครับอันดับแรกคือผมต้องการให้องค์กร2องค์กรนะครับประเทศไทยและประเทศเกาหลีเนี่ยได้พัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับปัญหาในปัจจุบันนะครับแล้วก็พัฒนาเทคนิคต่างๆที่ทำให้คนไข้เนี่ยได้รับผลประโยชน์ได้รับการดูแลรักษาที่ดีที่สุดให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอันนี้เป็นเป้าหมายหลักๆของการทำ MOU ในครั้งนี้นะครับรวมถึงนะครับ เราอยากจะให้ประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนานของทั้ง BEQ เองของทั้งโมเจริมเองเนี่ยทำให้คุณหมอเหล่านั้นเนี่ยไม่ต้องลองผิดลองถูกแล้วครับผมจะริมที่บอกนะครับว่าประสบการณ์ของทางโรงพยาบาลเนี่ยมีมากกว่า26ปีเคสมีประมาณ 120,000 เคสซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับหาได้ยากมากๆในโลกในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเขาเนี่ยเขาได้ลองผิดลองถูกหมดแล้วครับเราไม่จำเป็นต้องไปทำแบบเดิมซ้ำๆแบบเดิมนะครับอีกอย่างนึงครับประเทศไทยเองเนี่ยเป็นประเทศที่คุณหมอของเราเนี่ยมีทักษะทางด้านนี้ทางด้านการทำหัตถการการบริการการดูแลคนไข้ที่ดีมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเอา2ข้อดีมารวมกันเนี่ยผมเชื่อว่าจะทำให้วงการนี้มันพัฒนาได้เยอะมากขึ้นด้วยครับอย่างแรกครับเวลาคนไข้มารับบริการมาปลูกผมเนี่ยครับการพักฟื้นอาจจะแทบไม่ต้องพักฟื้นเลยนะครับอันดับ2ครับแผลเป็นต่างๆนะครับแทบจะไม่มีเลยนะครับอันที่3ครับความพึงพอใจในการให้บริการผลลัพธ์ในการรักษาจะเพิ่มมากขึ้นกว่าสมัยก่อนอีกด้วยนะครับผมอันนี้เป็นสิ่งหลักๆที่เราจะได้เห็นเร็วๆวันนี้แน่นอนเรามีดียังไงก่อนนะครับคือ1ครับในประสบการณ์ที่ผ่านมาเรามุ่งเน้นนะครับสำคัญคือเรามุ่งเน้นเรื่องการให้ความรู้กับแพทย์มากๆแล้วก็ให้ความรู้กับคนไข้มากๆเช่นกันเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าคนไข้มีความรู้มากเพียงพอรู้ว่าสิ่งที่เขากำลังจะได้รับสิ่งที่เขากำลังจะทำมีข้อดีข้อเสียอะไรคุณหมอสามารถทำได้ตามสิ่งที่คนไข้คาดหวังได้หรือไม่หลังจากนั้นเนี่ยครับ
ความพึงพอใจเลยครับผมคนไข้จะได้รับความพึงพอใจสูงสุดเนื่องจากว่าอย่างที่บอกครับว่าเรามีโนว์ฮาวที่ดีเรามีทักษะที่ดีเรามีการให้ข้อมูลที่ดีคนไข้รับรู้ถึงสิ่งที่ตัวเองจะได้รับสิ่งเหล่านี้มาประกอบกันทำให้ BEQ เนี่ยมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่ยอมรับของตลาดปลูกผมในประเทศไทยแล้วก็ในระดับโลกครับและเราต้องเลี่ยงไม่ได้ครับเรื่องผลลัพธ์ครับถ้าใครได้เข้าไปเยี่ยมชมนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสรู้จัก BEQ Group นะครับจะเห็นได้ว่าผลลัพธ์ของการรักษาผลลัพธ์ของการปลูกผมเนี่ยค่อนข้างเป็นที่ประจักษ์นะครับเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆที่เรียกได้ว่าที่ไหนในโลกมีเรามีนะครับที่อื่นไม่มีไม่เป็นไร BEQ มีนะครับและอีกอย่างนึงครับคุณหมอทุกๆท่านที่มาร่วมงานกับ BEQ Group เนี่ยมีแพชชั่นในการทำงานมากๆมีแพชชั่นในการที่จะทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆให้คนไข้ได้รับประโยชน์สูงสุดในการรักษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ประกอบกันทำให้เราได้รับความไว้วางใจมากๆในปัจจุบันคือ시장을구체적으로모르지만제가생각하기에는그모바일이식그태국은모바일이식성장기가시작되는단계고요한국은지금그성장기의말에있는단계입니다그래서아까도말씀드렸지만한국에서그경험한것들을이제태국에서이제시작하니까그런부분에서협력해서선제적으로우리 BQ 그룹이나아가는데도움이될것같다그렇게 BQ 그그룹은모바일이식의애정을가지고그리고이부분에서그태국을넘어서아시아로진출하려는비전을가지고있기때문에그우리모재림의어떤경험들을 BQ 하고같이진출하고싶어서기술에지금은모발이식은더나올기술은 없을것같고요그그순정도나결과의차이지기술은대동소이합니다그런데이런게있죠지금은오히려 수술받은티가안나게뭐만드는그런기그런결과의차이로구분이됩니다기술의차이보다는아그게기술의차이겠죠ปัจจัยที่ทำให้เกิดการผมร่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือทั่วโลกก็ตามนะครับมันมีหลายปัจจัยด้วยกันนะครับปัจจัยที่อย่างที่เราเห็นการเกิดรังแคนะครับการที่มีเชื้อราบนหนังศีรษะนะครับหรือการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับผมการดัดยืดย้อมทุกอย่างเป็นปัจจัยที่ทำให้ผมร่วงทั้งหมดเลยครับแต่ปัจจัยหลักเลยครับที่คนไข้เข้ามาหาหมอหรือเข้ามารักษากันก็คือเรื่องของฮอร์โมนหรือพันธุกรรมซึ่งมีทั้งเพศหญิงและเพศชายและจำนวนเยอะด้วยครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนทั่วโลกเกิดจากสาเหตุนี้กันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามากกว่า 50% ของคนผู้ชายเนี่ยเป็นเยอะเราจะสังเกตเห็นว่าผู้ชายที่มีลักษณะหัวล้านเหมือนคุณช้างเนี่ยเป็นค่อนข้างเยอะกันเพราะว่าจะมีลักษณะ M shape ก่อนแล้วบริเวณผมด้านบนเนี่ยมีการเป็นเหมือนไข่ดาวเราเห็นกันเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับอันนั้นแหละครับคือเรื่องของฮอร์โมนหรือพันธุกรรมแต่เพศหญิงก็เจอได้เช่นกันครับนอกจากประเทศเราเองที่คนไข้จะเยอะแล้วเนี่ยอย่างที่บอกหมอไปดูงานที่ประเทศเกาหลีวันนึงเขาปลูกผมวันละ30เคสและมีแบบนี้ทุกวันดังนั้นให้คิดเอาแล้วกันว่าคนที่ประสบปัญหาเนี่ยมันเยอะมากขนาดไหนต้องขอขอบคุณนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับแล้วก็ผมถือว่าวันนี้เป็นก้าวที่สำคัญของวงการปลูกผมในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ที่จะทำให้วงการปลูกผมในบ้านเราเนี่ยพัฒนาไปแบบก้าวกระโดดแล้วก็ไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับรวมถึงจะทำให้แพทย์ไทยเนี่ยครับมีศักยภาพมีฝีมือที่ดีมีการให้บริการที่ดีมากขึ้นมากขึ้นผลลัพธ์ในการรักษาของคนไข้ก็ดีมากขึ้นนะครับหากใครสนใจนะครับอยากจะเข้ามาปรึกษานะครับอยากหรืออยากจะทำธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจด้านการปลูกผมนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือว่าเป็นเจ้าของกิจการนะครับสามารถเข้ามาติดต่อเข้ามาที่ BEQ Group ได้นะครับเพราะว่าในอีโคซิสเต็มนะครับของ Hair Restoration ทั้งหมดเราดูแลให้ได้นะครับผม